สวัสดีครับดูรถยังสวัสดีครับมาจากไหนกันนี่วัฒนาโอ้เมื่อไก่เมื่อไก่เอาตัวได้เอาตัวได้ตัวนี้เนาะลิโบเนาะหัวเดียวได้เผาร้อยดิสีเท่าลิโบผมเอาไปแก้อย่างเนาะเอาไปแก้อย่างไอ้ไม่หอมเนาะขายขายไม่หอมบ่ซื้อเขามาอ๋อซื้อมาจากทางไหนซื้อทรงตอบ่ซื้อมาจากซื้อมาทำโอ้ไม่เฮ็ดเองบ่เฮ็ดหยังวิสาหกิจบ่วิสาหกิจอยู่เมืองใดบ้านยังนี่น้องหมกฝ่ายโอ้แล้วนี้มีเซลดูได้ยังบ่เห็นเซลผมเซลหน่อยแปลกุญแจอยู่อ๋อแปลกุญแจว่าเปิดได้อ้ายบังอยู่เนาะกินข้าวกินปลามั้ยยังยังเลยหิวเดี๋ยวเลี้ยงเขาเดี๋ยวเลี้ยงเขาเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาซื้อบ่ซื้อบ่ยังเดี๋ยวหิวข้าวกลับบ้านก่อนเอาอีหลีที่เลี้ยงข้าวน่ะนี่เซลหน่อยไว้ละเซลหน่อยวัชรินนี่คอกเบิกใหม่เผาร้อยเบิกใหม่น่ะจะได้เอาไปแล่นงานพร้อมเลยดินะแล่นงานพร้อมเลยเปิดของเครื่องลูกค้าสตาร์ทให้เราเบิ่งน้ําเบิ่งเกียร์พร้อมด้วยเบิ่งเกียร์เกียร์ก่อนนะเซลหน่อยเดี๋ยวเบิ่นนะเดี๋ยวตําไอ้เสียมไอ้เสียมขึ้นมาแล้วไอ้เสียมสวยเลยตายนี่จากไปบ่มีคนไหลสดเหรอเด้บ่มีผู้ใดทายทอดสดเลยพี่น้อง FC เบิ่งเด้เนี่ยเบิ่งเกียร์เด้มาจากวัฒนานครเนาะเฮ็ดไม่หอมเนาะนะวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนของเครื่องเนี่ยมาเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดิมบดได้นี่เดิมบดได้นี่เครื่องขาวจั่วเดิมบดละการันตีนะตัว R อยู่ครบตัว L อยู่ครบลุงนะลุงลุงไปเป็นองค์คมนตรีแล้วแต่รถเลอะนิดนึงได้ฝึกง่ายป่ะข้างล่างยังไม่ยากแต่ว่าพวกยางพวกยางของไม้บดละมันเป็นง่วน้อยเล่นตมมากไปง่ายมาจากฟังพูดเอาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ขันยางมันน้อยเดี๋ยวเปลี่ยนให้เออยางเขาใส่เบอร์นี้มั้ยเบอร์นี้แหละเขาใส่เบอร์นี้นะรถยางรถนี้มันไม่ใช่ยางรถเอาเวลาเขาติดด้านถูกใหม่ถูกยางมันล้อหลังล้อหลังล้อหลังมัน400ที่นี่มัน400ยางรถน่ามันสิยกขึ้นพอดีเผาร้อยมันต้องอันนั้นเผาร้อยล้อหลังมันพร้อมบรรทุกอยู่แล้วเพราะว่าล้อหลังเผาร้อยเบิกใหม่อย่าง XD2 เสริมแหนบโชคบรรทุกรถใหม่ได้ตัวนี่โอ้รถใหม่ก็ได้เสริมแหนบรถใหม่เสริมแหนบเสริมเผาราคาหาแสนนี่ก็ได้แพงแน่นอนค่ะนี่ที่ราคาเท่าไหร่ก็5,400ค่ะแล้วรถใครนิดน้อยซื้อสดป่ะเนี่ยสดละอ๋อออ๋อสีดาวอยู่อ๋อเดี๋ยวให้เบิ้งดอกบุ้งดอกเบี้ยพิเศษให้ยอดมันหลายดาวจากน้อยนึงจะได้พ่อนเบาลงเนาะเพิ่งมาให้เบิ้งด้วยเดี๋ยวหาโซลุ่งโซลุ่งให้แล้วพูดล่ะเออไม่ต้องถามตัวแกได้รถอีกครอบอีกเซลน้อยนี่ครับเท่าว่าเออรถแล้วรถอีกเงินเดือนยังบ่พอใช้อยู่เอออันนี้บอกครับพร้อมมาครับเพื่อนล่ะนั่นโอ้ยเซลกูเนาะเพื่อนล่ะตัวเออการคล้องเบาเครื่องมีได้วิทยุแอร์เครื่องเบาตั้งมาอยู่ด้วยเขานั่นยืมจาก 20,000 ด้วยพาลูกค้าไปขึ้นไปคุยรายละเอียดเอาเหล้าไปกินเขาก่อนพาเรากินสร้างเขาแล้วกินเด้อซื้อบ่ซื้อบ่หยังกินเขาฟรีแล้วอิ่มหนำสำราญกลับบ้านเออเพราะว่าจะได้บ่เบิ่งจะบ่เสียชื่อว่าเบิ่งรถไก่เสียก็เสียยะบ่ได้กินเขาเขาน้ําก็บ่ได้กินนะเมื่อยแห้งจะไปเด้อพี่น้องเอ้ยเออกินข้าวกินข้าวกินข้าวก่อนคุยกับเมียคุยกับลูกกับเมียตัดสินใจมักค่อยซื้อบ่ต้องซื้อห้ามซื้อเพราะคําว่าเกรงใจแม่นเอาถูกใจแล้วค่อยซื้อเพราะว่าการเป็นหนี้มันเป็นหนี้หลายปี5ปี6ปี7ปีมันบ่แม่นเป็นหนี้มื้อเดียวแล้วก็เซาเด้บ่แม่นมาซื้อของ5บาทแล้วโอ้ยมื้ออื่นเออขนมไม่อร่อยเปลี่ยนขนมใหม่อันนี้มันไม่ได้มันแพงเรียกว่าเป็นหนี้ทั้งชีวิตเลยนะเดี๋ยวลูกค้าเบิ่งรถยังสบายใจแล้วก็คุยรายละเอียดครับก็ขอบคุณพี่น้อง FC ครับที่เดินทางมาเบิ่งฮอดหน้าโชว์รูมหรือว่าผู้ใดบ่สะดวกในการเดินทาง
ก็บ่เป็นหยังเนาะนะก็มีบริการเฮ็ดสัญญาออนไลน์แล้วก็ส่งรถฟรีฮอดออนไลน์คือเก่านะฮอดหน้าบ้านมื้อนี้ไอ้เสมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ